ถึงแล้วที่เก็บหอยของเราใครหอยเชอรี่นี่นี่ไงหอยเมื่อไรคิดเราจะถึงอะไรวะถึงต้มหอยไม่ต้องใส่น้ำเพิ่งรู้ว่าต้มหอยไม่ต้องใส่น้ำแงะหอยจุ่มน้ำจิ้มอุ้ยเก็บโทฟูนะทุกคนกินน้ำพริกปูกันเต็มไหนตาปูตัวใหญ่มากแปลงนี้เป็นผักพูดเพาะนะผักคะน้า1ซอย2ซอย3ซอย4ซอยแล้วยาวไปถึงนู่นสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันกับแม่บ้านบ้านนอกอีกแล้ววันนี้เราจะพาไปหาหอยหาหอยงมหอยไม่รู้ไม่รู้ว่าที่อื่นเรียกอะไรแต่แถวบ้านเราเรียกงมหอยไปหาหรือไปงมหอยแต่ไม่ได้ลงไปงมนะทุกคนชีวิตของน้องหอยขมนะคะเขาก็จะเกาะกับไม้ที่อยู่ในบ่อหรืออยู่ในคลองนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่สวนของน้องเขยน้องเขยที่อายุมากกว่าเรานิดนึงนะเราจะเรียกน้องเขยว่าพี่นั่นแหละเดี๋ยวไปเจอกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แมคโครเหมือนเดิมมาหาซื้อของเข้าบ้านคุกกี้กล่องแดงเราจะจับฉลากด้วยคุกกี้กล่องแดงดีไหมเฮ้ยคุกกี้เยอะเนาะเดี๋ยวเราไปซื้อของกันนะจ๊ะถึงแล้วที่เก็บหอยของเราไปเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยนี่นี่เราจะมาหาหอยมางมหอยที่นี่ล่ะอุ้ยไข่หอยเชอรี่ไข่หอยเชอรี่นี่ไงหอยนี่ดึงออกมาเลยจ้านี่ค่ะอุ้ยตัวใหญ่ตัวโคตรใหญ่เลยอู้ดิโคตรเยอะอ่ะมีเด็กน้อยมาตกปลานี่เลยส่วนของนางลมแบบแรงมากยายตัดคะน้ามาเห็นว่าหน่อนจะทำราดหน้ากินวันนี้อุ้ยสวยๆเลยอ่ะทุกคนเราหิวข้าวเราขอกินข้าวก่อนนะอุ้ยข้าวร้อนๆเอาถ้วยเล็กๆพอเดี๋ยวเราจะกินเยอะนิดเดียวพอเนาะเดี๋ยวไปเก็บผักในสวนนางกินดีกว่าอันนี้อะไรเนี่ยน้ำพริกปลาหรอน้ำพริกปูสูตรเด็ดจากแม่ยุพาคนเดิมที่ทำขนมจีนน้ำยาขนมจีนอยู่ไหนในกระมังวิยายกินน้ำพริกปูให้ไปดูปูเดินเดี๋ยวพาไปดูเขามีถั่วพูเก็บถั่วพูนะสักหนึ่งฝักแล้วก็สองฝักนะจ๋าทุกคนกินน้ำพริกปูกันโคตรอร่อยอร่อยมากดูเราว่าหยิบผักมาจากไหนตอนแรกเราเห็นแค่นี้เด้อว่าหยิบผักมาจากไหนนี่จ้าผักส่วนตัวเก็บจากสวนไหนเนี่ยสวนนี่อ๋อฝั่งนู่นเหรอกินต่อแข็งก็ยางแข็งก็ยางนะโอ้น้ำพริกปูร้องเลยบ้านนาวก็กินได้อีกโคตรอร่อยคนก็กินไม่ได้เด็กนั่นน่ะอ่านเห็นนี่เด็กที่แปดเด็กออกมาจากนู่นเด็กไหนกินข้าวย่างอาหารเด็กอะไรเด็กที่เราอันนี้เป็นผักชีจากสวนกินไหมน้องมาคำนี้โอ้ตากวนเด็กอร่อยอ่ะพี่พุ่ม
ว้าวน้ำหมวกอันนี้เป็นพุซาป่าเปรี้ยวหวานโอ้โหปลูกอะไรบ้างอ่ะมีผักบุ้งอันนี้ผักอะไรก็ไม่รู้แต่เราจะมาเก็บถั่วพูกินอีกหน่อยหาสิเรดาร์อยู่ไหนอ๋อนู่นไงวางกล้วยนี้ไว้ก่อนนี่ขอหนึ่งอันนะจ๊ะอุ้ยคันสองสามฝากเบาๆตายแล้วตายแล้วอีกรอบค่ะรอบนี้มีปลาบองนี่โคตรโอ้คิดกินบุ๊คน่ากินไหมล่ะก้อนอ่ะมันกินอร่อยทีละสามฟักสี่ฟักอ่ะเนาะคิดมันจะถ่ายบวกสองยายไม่กินเหรอแล้วก็เฮ้ยมันติดผักชีรอว่ะดูดิอ่ะกินก็ได้นิดนึงพัดมาทำให้ยายคุ้มที่นี่เพราะว่าเนี่ยมาแคบใส่กระเพาะนี่เรากระเพาะเงินเดือนเดี๋ยวมาแคบไม่แบ่งหรอกจะเอาหมดปลาเอาพัดหั่นแบบไหนเรากิ๊บไปหั่นข้างหน้าดิหั่นข้างหน้าก็ทุบแล้วก็หั่นเฉียงๆบางๆสำลุกปลาเป็ดจะไหนอ่ะไหนอืมแถวนี้หืมข้าวอร่อยแถวพวกแมงวันอยู่จิ้มกินข้าวเหนียวเพราะว่าอะไรต้องข้าวเหนียวร้อนใส่เกี๊ยวใส่หัวหอมจิ้มได้ที่ไหนล่ะอยู่บ่อนั่นแหละจิ้มไปเนอดูลูกสิลูกมะม่วงเขาก็จะแลจะดูให้อยู่อาทิตย์เงียบแท้ใครจะมาแข่งจะใครงมป้องบอกอ้าวปลาบองอร่อยกูมีลูกสาวเดียวเด้อให้ได้กินดองจ้ะนิดหน่อยเดี๋ยวใครงมของพี่กี้มันโถมันฝากแซ่ดึงฝากแซ่ของพี่จุนรู้เลยใช่อยู่พูดตั้งแต่แรกก็คือซื้อนู่นแล้วเนาะทำไมไม่บอกล่ะไม่ถามก็ไม่รู้มึงก็ใส่กันสักครึ่งไปทำเริ่มหัวร้อนแล้วเนี่ยเอายังไงเนี่ยถามพี่ไม่กลัวอะไรนี่ตะปอมยืนมีดให้ปอมเอาแล้วร้อนเออเป็นอย่างนั้นเลยเออเป็นได้ทำเป็นได้ไม่ใช่คนทำไม่เป็นนะนี่มีอ่ะตัวดูดใช่ไหมโคล่าเลยเดี๋ยวต้มเลยเฮ้ยเนี่ยเนาะราดหน้ายอดผักเฮ้ยแต่มันอ่อนๆแบบนี้ทำไงดีบอสก็อ่อนๆก็เอาอ่อนๆเนี่ยแบบนี้เอาเลยไหมเนี่ยมันเออมันเฉียงไหมไม่ต้องเฉียงเฉียงแค่แก่ไม่ขีดที่นี่ที่เดียวนี่ฝรั่งขีดนกนี่น้ำพริกโบราณน้ำพริกปูปีน้ำพริกปูปีนะจ๊ะปลาบองอืมอร่อยปะกระปุ้ยขึ้นจมูกเลยเครื่องเลยแล้วบองมาจิ้มเหรอโอ้ปอมสมัยอ่ะมันไม่เปรี้ยวอ่ะน้ำพริกปูเปียกเป็นกะปิโหดูนางหมักหมูดิเริ่มผัดเส้นละรีเฟรชนางไปว่าเป็นแบบข้างนอกกับกรอบข้างในนุ่มเป็นการลองครั้งแรกนะจ๊ะเมื่อไรคลิปเราจะถึงอะไรวะถึงต้มหอยโอ้ยอุ้ยทำไมทำปิ่นเหมือนจะง่ายนะเมนูเนี่ยแต่ยากที่สามีอยากกินก็ต้องหาทำนี่ความเรื่องมากไม่ใช่อะไรบันทึกปิ่นแล้วนะในเนี้ยไม่ตัดออกนะจ๊ะฟรับโอเค
ยายใส่ใบมะกรูดให้ด้วยใบตะไคร้ให้มันหอมให้มันหอมให้มันดับคาวเนาะหอมด้วยดับคาวด้วยว้าวหอยขมอมใจนี่แหละแกงอะไรแกงคั่วหอยขมเนาะไม่ทำต้มจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดไปก่อนนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้เมนูเยอะเหลือเกินไม่ต้องใส่น้ำเพิ่งรู้ว่าต้มหอยไม่ต้องใส่น้ำป๊าดอุ้ยต้องแรงยิ่งไหมจ๊ะเบอร์ไหนไม่ต้องใส่แรงหมดนะแม่เบอร์ไหนไม่ต้องใส่น้ำเลยทุกคนเพิ่งรู้ฝั่งนี้ก็เป็นราดหน้าเดี๋ยวเรากินราดหน้ากันหอยหอมเรามาแล้วมีเส้นใหญ่กับมีขาวนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดมีเปลี่ยนอะไรหายใจมันก็ปิวแล้วแกงนี่น้ำมันนี่อย่างแซ่บน้ำจิ้มซีฟู้ดจะอร่อยไหมเนี่ยไม่ต้องกินมากต้องกินมากมันก็นู่นนะใครนอนเฮ้ยโกนต้องกินฮะไหนน้ำส้มมีแกงกองกระสันอีกโกนน้ำลายไหลตักไข่กระสันดิปรุงไหมอยากเปรี้ยวไหมอยู่กูยังแข็งเสื้อเปรี้ยวไหมโอ้ยเยอะแท้ตักถึงไหมคะแม่ยุพาตักถึงไหมคะเส้นจะทำเพิ่มก็ได้นะเส้นเหลืออีกตั้งเยอะนี่นี่ของป๋าเดี๋ยวไปทอดใหม่แต่รอพี่อิ่มอยู่นะพี่ต้องไปทอดจะขนอยากกินใช่ไหมข้างมือหรอเรารอก่อนข้างหน้าน่ะจบมาเอาถ้าไม่มีใครดูป๊อปป้าแอนายายอยากกินหอยอร่อยป๊อปมันหวานเหมือนน้ำตาลมะพร้าวเลยต๊อปจิ้มอืมกูเชิญชมดูแล้วมีโค้งด้วยดีครับทีทานได้ยังอืมอุ้ยอะไรวันนะอุ้ยปูเต็มเลยตัวโคตรใหญ่ปูไหนจุนดูสิไหนดูอู้ยปูตัวใหญ่มากปล่อยทะลุปล่อยเต็มมือไหนตาอู้โอ้ my god คนเยอะจุนระวังมันหนีบนะอู้ตัวคนใหญ่นั่นไงเฮ้ยทำไมปีนี้มันเยอะแทะเฮ้ยทำไมปีนี้ปูเยอะแทะดูตัวยังไงเลยอู้ตัวใหญ่มากผักชีฝรั่งโคตรเยอะโหดกมากเฮ้ยบัวไม่ใช่บอนอะไรอ่ะดูดิบอนติดดำอุ้ยมีลูกบอนด้วยเว้ยไม่ต้องเคยต้องใส่ถุงเนี่ยมันถือง่ายมันร้อนยังหวานเลยแอบมาอีกฝากนึงนะน้องจะมีอยู่สองฝั่งนะจริงนี่ดู
ดูบวบอันนั้นอะใหญ่มากเลยอะฟึบเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นแปลงผักอนุบาลนะต้นอะไรไม่รู้เนี่ยอันนี้เป็นผักกาดผักกาดที่เอาไว้เป็นทําผักกาดดองนี่เลยอันนี้แล้วก็น่าจะเป็นผักบุ้งมั้งอ่ะผักบุ้งอนุบาลอยู่เลยใช่ไหมไม่รู้นะนี่ก็ผักบุ้งนี่นี่หนอนก็ใหญ่ขึ้นมาละโตขึ้นมาแล้วเนี่ยน่ารักแปลงนี้เป็นผักพูดเพาะนะผักคะน้าเล่นคนเดียวอันนี้จะเป็นผักชีลาแล้วก็ผักชีใบมุนโหผักเยอะมากแล้วตรงนั้นอ่ะก็จะเป็นต้นกระเจี๊ยบ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 ยาวๆๆแล้วที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นฟักทองหมดเลยเนี่ยฟักทองหมดเลยแล้วแบบกำลังเป็นลูกเลยนะฟักทองดูใบบังอยู่นี่นี่นี่เยอะเลยนี่ลูกเนี้ยแก่แล้วนะเนี่ยลูกข้างบนเนี่ยรัวนี่ก็จะเป็นบวบทั้งหมดเลยเขาเรียกบวบเลยนะบวบหวานบวบหวานเนี่ยโคตรเยอะอ่ะเยอะแบบทำยังไงไหวอ่ะคิดดูดิเออแต่ว่าแกก็ใช้สปริงเกอร์เห็นนะนู่นดูพริกโคตรนู่นดูพริกเอออันนี้เป็นบวบทั้งหมดเลยแล้วแถวนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบทั้งหมดเลยยาวไปถึงนู่นนี่นี่ดูดูบวบดูบวบบวบยักษ์เก็บไม่ได้แน่เลยยังไม่หมดนะตรงนี้ก็จะเป็นตะไคร้ตะไคร้กล้วยพริก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 ถึงนู่นแล้วก็จะมีแบบมีมะเขือเดี๋ยวจะพาเดินดูมะเขือกำลังออกดอกโหก็จะมีนี่น่าจะเป็นขาปลูกไว้หน่องพริกอุ้ยพริกน่าจะโดนแบบอากาศหนาวก็เลยเป็นแบบเนี้ยดูสิอุ้ยน้องพริกทำไมเป็นสีขาวอ่ะทำไมเป็นสีขาวพริกหมดเลยพริกเยอะมากน้องดกมากเลยนะเรามาโผล่ที่เซฟวันนะกลับมาจากสวนของน้องแล้วมาโผล่ที่นี่วันนี้คนเยอะจอดจนสุดทางจอดรถนู่นเลยอ่ะร้านจอดรถด้านนี้เขาทำเปิดท้ายขายของขายต้นไม้ต้นนี้ด้านนี้เป็นขายต้นไม้ด้านนู้นน่าจะขายของกินขายของกินจริงๆอ่ะของกินทั้งซอยเลยคึกคักมากวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยแหละเป็นวันหยุดแล้วก็ใกล้สิ้นปีด้วยคนก็ออกมาจับจ่ายกันเยอะทีนี้เป็นโซนเปิดท้ายที่มีหลายซอยมากๆเอาเหอะเดินไปเหอะจริงๆเสื้อมือสอง40บาทนะทุกคนเต็มน่ารักจังหนึ่งซอยสองซอยสามซอยสี่ซอยแล้วยาวไปถึงนู่นนี่ร้านนี้คนเยอะมันมีตัวอย่างบรรยากาศแบบคึกครื้นมากใกล้ช่วงปีใหม่ร้านมือสองนี่ของเยอะ
ร้านกุ้ยช่ายเจ้าประจำของเราเองร้านเนี้ยอร่อยมากปลาหมึกน่ากินไอ้ไอ้โหร้านหมาล่าวันนี้เราตัวพริกด้วยเคบับทุกคนร้านนี้เป็นร้านประจำของเรานะเราสั่งเผ็ดกลางเพิ่มชีสน่าจะ60บาทนะไม่แน่ใจแล้วทำไมเราไม่ถ่ายร้านไว้นะลืมแหละหลังจากนี้ก็จะมีคลิปปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะจ๊ะน่าจะเป็นแก๊งเดิมนี่แหละแก๊งเดิมป้าๆยายๆแล้วก็เด็กๆที่อยู่ในคลิปนี้ปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะเจอกันใหม่ปีหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะก็บ๊ายบายค่ะ